วัสดีครับบัดเจ็ตชาเลนจ์ EP นี้นะครับเป็นผู้หญิง3คนที่ต้องมาทำอาหารให้กับสุธิรักของเขามาแล้วมาแล้วครับผมโอ้โหนี่คือชุดทำงานอยู่บ้านเหรอใช่ครับอ๋อจัดเต็มเนาะแล้วนี่คือทำอะไรครับดูดีใจจังเลยสวัสดีค่ะทุกคนก็จิ๋วนะคะจากรับทราบนะคะวันนี้บัดเจ็ตชาเลนจ์ก็3คนก็คือมีจิ๋วมีพิชชี่แล้วก็น้องบิวสวัสดีค่ะทุกคนวรพิวบิวราพรนะคะและตอนนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้อยู่กับรายการบัดเจ็ตชาเลนจ์เพราะว่าในชีวิตบิวจริงๆคือไม่ค่อยทำอาหารเลยทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่ทำเป็นขนมอะไรต่างๆเงี้ยคือแบบทำอาหารน้อยมากฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับพีชี่ในบัดเจ็ตชาเลนจ์กลับมาอีกแล้วคิดถึงฉันหรือไม่คิดถึงความสู้ชีวิตของชนีไทยในต่างแดนวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้งบอะไรยังไงหัวข้ออะไรนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันขอดูซิว่าธีมของวันนี้คือสวัสดีครับบัดเจ็ตชาเลนจ์ EP นี้นะครับเป็น EP ที่พิเศษมากเพราะน้องๆครีเอทีฟนี่เขาพยายามคิดซึ่งได้โจทย์มามีหลายชื่อมากเมนูโปรดแฟนเมนูโปรดสามีเมนูโปรดสามีเมนูที่ผัวชอบเมนูของหวานใจเมนูสไตล์คู่รัก3คนนี้ขึ้นชื่อในเรื่องการคลั่งรักอยู่แล้วคือเป็นแอปรวมชนีคลั่งรักซึ่งฉันเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหรอที่ต้องมาทำอาหารให้กับสุธิรักของเขาได้ริมรสแล้วก็บัดเจ็ตวันนี้มี2ราคาถ้าเกิดว่าจับมาได้ราคาไหนนะใช้งบนั้นทั้ง3คนมี 1,000 กับ150 1,000 มันง่ายไปใจพี่อยากให้ได้150 150ง่ายมากพี่เชื่อว่าทุกคนมีของในตู้เย็นอยู่แล้วหยิบมาใช้ได้นะครับลุกไปดูในตู้เย็นเลยมีไข่แล้วนอกนั้นคือมีไข่กับผักชีที่ใช้ได้ Are you willing to eat? Are you willing to eat a menu that I'll be making within the budget of £3?150บาทหยิบของในตู้เย็นมาใช้ได้แต่บิวรู้สึกว่าถ้าเอาให้ชาเลนจ์นะต้องเป็นแบบบัดเจ็ตที่พี่เหว่งให้แล้วบิวจะไม่ให้เกินนี้ถ้าเอาแบบให้มัดใจเลยนะคือหนึ่งในสิ่งที่เขาอ่ะเคยพูดกับเราว่าถ้าเขาต้องเลือกอาหารหนึ่งอย่างที่เขาสามารถกินได้ทุกวันหนึ่งในนั้นคือพิซซ่าคุยคุณธนินเนี่ยเขาเป็นสาวกอาหารอิตาเลียนมากเขาชอบแบบกินพิซซ่าชอบกินสปาเกตตี้แบบพิซซ่าเนี่ยกินได้เป็นถาดๆเลยนะแบบคนเดียวหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบเราจะสามารถทำพิซซ่าในราคา150บาทแบบไม่เอาของในตู้เย็นได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกเดินทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันเริ่มก็สรุปว่าเราได้บัดเจ็ต150ใช่ไหมเดี๋ยวต้องคิดก่อนว่าสามีชอบกินอะไรแฟนเราก็กินง่ายด้วยเราทำอะไรเขาก็คงชอบถึงในใจไม่ชอบก็ต้องบอกว่าชอบโอเค150บาทจิ๋วคิดว่าจิ๋วจะทำยำมาม่าเดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบที่ตลาดกันไปเปลี่ยนชุดก่อนไปชุดนี้เดี๋ยวคนเขาจะรู้สึกว่าเธอคือใครนอกจากหัวทองแล้วยังหน้าแน่นด้วยเมนูที่พีชจะทำวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเมนูข้าวทุกคนเมนูข้าวเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีข้าวอยู่เราต้องใช้ข้าวให้เป็นประโยชน์นะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราทำกินเองเราก็จะแบบทำแบบมินิมอลตะเล็กตะน้อยให้มันแบบว่าอยู่ในบัดเจ็ตได้ไงแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าจะทำให้สามีกินด้วยคือแบบเราอดได้สามีอดไม่ได้อย่างเงี้ยชีก็ต้องอิ่มนะคะก็แล้วก็ซีเฟนก็จะมีเมนูอาหารไทยที่แบบนางชอบกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณหนึ่งก็ไม่ได้ทำนานแล้วเหมือนกันตอนนี้คือลุ้นเลยว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะแพงเกินไหมถึงแล้วนะคะทุกคนรถเก็บของอันนี้เป็นโซนเส้นพาสต้า
คนตอนนี้อยู่โซนแบบมหากรรมซอสมีแบบเส้นสปาเกตตี้เยอะมากดูราคาดิมันอิมพอร์ตหมดเลยอ่ะทุกคนดอยคำซอสสปาเกตตี้35 บาทได้แล้วซอสพิซซ่าขาดอีก115 บาทแล้วต้องมาอยู่ตรงโซนหน้าเนี่ยชีสอ่ะมันจะมีชีสให้เราไหมอยากได้ชีสแบบราคาแบบ20 บาทแล้วประเด็นทำของยากไงพิซซ่าพิซซ่า150ถึงแล้วถึงแล้วตลาดส่วนใหญ่ผักก็จะซื้ออยู่2 ร้านใช่ปะซื้อผักแล้วเนื้อสัตว์ค่อยไปซื้ออีกที่นึงเพราะว่าพี่บอกว่ากุ้งมันเย็นแล้วมันไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่กุ้งหนูว่าร้านนี้แหละโอ๊ยไม่ได้ต้องซอยนั้นซอยนั้นเออวิ่งกุ้งมีว่ะมีกุ้งเนี่ยกุ้งขายยังไงอ่ะขีดละ25เอาพริกอ่ะพริกก่อพริกยังไงอ่ะเอาหยิบๆพริกเลยอ่ะที่พอใส่2 4 5เม็ดอุ๊ย4 5เม็ดคุณชายกินไม่ได้หรอก4 5เม็ดตายพอดีซื้อไป5เม็ดแต่จริงๆใช้เม็ดเดียวเดี๋ยวเป็นลมจอดกินทั้งหอมแดงจอดกินทั้งหอมขาวเอาหอมแดงดีกว่าสีมันจะได้สวยเนาะอันเดียวก็พอมั้งอันเดียวพอเออหอมเล็กเอาไปเจียวอันนี้ที่ได้นะคะก็จะมีกุ้งสดหอมแดงแล้วก็หอมแดงใหญ่แล้วก็พริกอุ๊ยเงินเยอะอ่ะง่ายเมนูนี้ไปกันต่อคือตอนเนี้ยพี่กำลังชั่งใจอยู่ทุกคนระหว่าง3 ชั้นคั่วพริกเกลือหรือว่าเราจะไปกะเพราเพราะว่าก็เป็นเมนูโปรดของพี่เขาทั้งคู่แต่ใจค่อนข้างเทไปที่3 ชั้นพริกเกลือมากกว่าเพราะว่ากะเพราหลังๆซีเซนเริ่มหัดทำเองเป็นละแวลูเราจะน้อยลงเราต้องการดูแบบไฮแวลูพอดูหมู3 ชั้นก่อนว่าเท่าไหร่แกขนาดแบบพอกลอย2 ชิ้นเล็กๆยังแบบ4 ปอนด์เดือนนี้หรอ3 ปอนด์39 3 ปอนด์แต่เนื้อมันจะลีนมากมันจะไม่ค่อยติดมันนะมันจะเป็นแบบ3 ชั้นพริกเกลือมันจะลำบากนิดนึงนะเราไม่มีทางที่ฉันจะไปซื้อจากบูชเชอร์ได้ถูกกว่านี้คือแบบถูกสุดคือซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วอะกะเพราเนื้อสับเท่านั้นหรอคือคำตอบซิดเลยซิดเลยเอามาเด้อฉันว่าเรื่องราวเนี้ยจะจบได้ง่ายถ้าฉันโทรหาสามีว่าอยากได้อะไร Hello Quick question Do you want ผัดกะเพรา or the pork belly ผัดกะเพราจบก็ใครจะวอแวร์อะไรถ้าสามีเราอยากกินผัดกะเพราสามีก็ต้องได้กินผัดกะเพราไปจ้ามันจะเป็นโซนชีสอ่ะอันนี้แบบว่าชีสบอร์ดอ่ะเห็นปะแบบเป็นชีสดู120 บาทเลยนี่ชีสที่เราต้องใช้คือชีสอันนี้ค่ะเนี่ยโอ้ my god 80 บาทอยากได้ครึ่งนึงได้ไหมอ่ะครึ่งนึงอ่ะโอ้โหมาถึงก็90 บาทตอนนี้สนใจไปอันนี้นะ22 บาทอันนี้โอเคสรุปเอาขนมปังอันนี้นะทุกคน22 บาทเพราะว่ามันอยู่ในบัดเจ็ตแล้วก็ได้เยอะดีนะเดี๋ยวเราเอาไปลองทำพิซซ่ากันดูกลับบ้านไปทำกันทุกคนสรุปก็คือเดี๋ยวรู้จะทำพิซซ่าราคา141 บาทนะเดี๋ยวมารอดูว่าทำได้ไหมนะทุกคนไปจ่ายตังค์กันได้ค่ะไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ค่ะไปเดี๋ยวไปรังสรรค์เมนูกันฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าหนุ่มบริติชเขาจะว่ายังไงโอเคจากเมนูที่เราจะทำนะก็คือยำมาม่าซึ่งจิ๋วคิดว่าจิ๋วจะต้องโทรหาจอร์ดก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะจะไม่รู้เวลากลับแล้วพอไม่รู้เวลากลับเราทำไว้แล้วใช่ปะเส้นมันจะอืดต้องถามก่อนโทรหาเลยฮัลโหลที่รักพี่มีอาหารพิเศษที่อ้วนชอบให้อ้วนกินจริงเหรอใช่พี่เตือนไว้เลยว่าอร่อยมากโอ้พี่ชอบกินแบตเตอรี่ลิโพอ่ะทำแบตเตอรี่ให้พี่กินเหรอฮะมาจ้าทุกคน
สรุปว่ายายงบ150บาทได้มาอยู่ที่แถวๆนี้คือความโชคดีอย่างนึงเลยนะพี่บอกเลยนะว่าคือโชคดีมากที่พี่เพิ่งไปจ่ายตลาดมาก็เลยมีของเหลือที่บ้านบ้างมีกระเทียมมีพริกนี่ให้ดูว่าเป็นของเหลือจริงๆก็คือเปิดแกะซองแล้วด้วยนะแล้วก็มีไข่ที่เหลืออยู่มาเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่จะทอดไข่ก่อนเสร็จแล้วพี่จะใช้น้ำมันที่เหลือจากทอดไข่เนี่ยเอามาทำกะเพรานะคะนี่ไม่ได้ทำนานมากแล้วก็แบบไม่เคยสังเกตเลยว่าคือฉันไม่ได้ทำบัดเจ็ตชาเลนจ์นานมากจนแบบเชื่อแต่ก่อนเราทำไปได้ยังไงวะกับงบแบบ1ตอน2ตอนอะไรเงี้ยงบ50บาทอ่ะ You get like $500 of rice and dollar store. Really? Because I'm pretty concerned that if I got it there, I don't know how to cook it. คือฉันทำไปได้ยังไงก่อนสำหรับสตีเฟนที่รับเอาไป1 2 3 4 5เม็ดชิวๆเพราะว่าเป็นเขยไทยแล้วตัวจริงระหว่างนี้คิดว่าอันนี้น่าจะได้แล้วเริ่มเลยเตรียมของก่อนเนาะเพราะว่ายำเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันใช้เวลาเตรียมนานเดี๋ยวเราจะมาหั่นๆแล้วก็แกะๆอะไรอย่างนี้ไปก่อนอันนี้หอมแขกใหญ่หวานคือหอมแขกอ่ะมันลูกใหญ่แต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าหอมแดงอ่ะคือมันไม่ได้เผ็ดเท่าซึ่งหอมแดงอ่ะที่จะเอามาเดี๋ยวจะมาเจียวเพราะว่าจอชอบกินหอมแดงเจียวจริงๆก็คือถ้าเป็นแบบเมนูเดิมสมมติว่าเป็นก็สัตว์ตาคือจริงๆอ่ะจูไม่เคยเจียวหอมแดงเองแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยน่าจะไหม้เกินไปหน่อยหอมไหม้ต่อมาลวกเส้นเดี๋ยวลวกเส้นเสร็จก่อนเราค่อยตามด้วยลวกกุ้งแล้วเราก็ค่อยทำน้ำยำ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะกับพิซซ่าอันนี้คิดชื่อเมนูเลยก็ได้อะพิซซ่าหน้าเธอแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณธนินทร์อ่ะเขาชอบกินพิซซ่าหน้าวงกลมดูก็เลยคิดว่าดูจะครีเอทด้วยกันที่จะทำให้ตรงนี้เป็นวงกลมนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยซอสอันนี้คือซอสไฮไลท์ของเราเลยคือซอสนี่เป็นซอสสปาเกตตี้นะแต่ว่าพอฉีกดูส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะคือเขาจะมีส่วนผสมของมะเขือเทศหอมหัวใหญ่พวกน้ำส้มสายชูมีพวกออริกาโนอะไรอย่างนี้คือมันครบจบเลยอะแล้วเดี๋ยวเราจะปาดลงไปอย่างนี้เลยนะนี่เฮ้ยหน้าตาดีอยู่นี่ได้เยอะอยู่นะเนี่ยอ่ะนี่คือไฮไลท์เลยนะทุกคนจะอร่อยไม่อร่อยดูที่ตรงนี้เลยนะนี่ขอชิมนิดนึงนะมะเขือนำเปรี้ยวแล้วก็หอมออริกาโน่วิมันคือพิซซ่าเลยทุกคนไม่ใช่ซอสสปาเกตตี้แล้วมั้งเนี่ยมันคือซอสสปาเกตตี้แหละเขาเขียนว่าสปาเกตตี้นะแต่เรามาทำพิซซ่านี่เดี๋ยวเราจะเอาพิซซ่าหน้าเธอราคา150บาทกับทุกคนไปอบกันไปมาประมาณสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มแล้วก็เป็นไฟบนล่างไฟบนล่างมันจะได้สุกทั่วกันนะOh my god ไข่ดาวคือเลิศเกินสุดๆไปเลยทุกคนทำไงดีพริกนี้มันเผ็ดป่าวะหน้าตามันก็ดูเผ็ดอยู่นะคือมันก็เม็ดใหญ่อยู่อะเมนูพิสูจน์รักแท้เฮ้ยนี่ก็รักแท้อยู่นะปกติฉันไม่ตำเองนะปกติสตีเฟนเป็นคนตำนะคะสตีเฟน Yeah How hungry are you hungry I do this myselfThe chili garlic for you. ไม่แค่เลยยังโซเทกิกิประแกรมเสร็จลงหมูลงเว้ยกระดาษลงกระดาษค่ะ1วันพันเรื่องแล้วWhat?
ึงขั้นตอนการผสมนะคะอันนี้ก็คือเนื้อสัตว์แล้วก็เส้นก็จะมีมาม่าปูอัดแล้วก็มีกุ้งนะคะแล้วเราก็เทลงนี่โอ้น่ากินมากคิดว่ารสชาติได้แล้วนะจากนั้นเราก็เอาหอมหอมแขกพริกก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือยำมาม่าที่หนูชอบหนูจอดชอบเดี๋ยวเอาไปให้จอดชิมดีกว่ามาค่ะทุกคนพิซซ่าหน้าเธอในงบ150บาทตอนนี้ผ่านไป15นาทีแล้วซึ่งอย่างที่บอกว่าบิวอะปรับไฟนะทุกคนก็คืออันเนี้ยไฟล่างใช่ป่ะไฟล่างไฟล่างบนอันนี้ไฟล่างอันนี้ไฟบนใช่ป่ะพอใกล้ๆจะเสร็จอะบิวปรับไฟอะอีกประมาณสัก2นาทีอะทุกคนให้ชีสแบบว่ามันละลายก็คือปรับเป็นไฟบนเห็นมั้ยหอมมากและนี่นะทุกคนคือพิซซ่าในราคา150บาทบัดเจ็ตชาเลนจ์ของเราในที่สุดเราก็ทำได้นะคือถ้าให้เพื่อนๆดูนะเห็นป่ะพอเราปรับไฟข้างบนอย่างเงี้ยชีสมันจะมีความแบบละลายมากขึ้นอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากๆเลยตอนนี้คือแบบเป็นกลิ่นแบบพิซซ่าชีสเลยอะเราไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะต้องรอให้คุณธนินมาชิมแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าใส่ชีสเยอะอย่างน้อยมันก็นำเรื่องความหอมมันแล้วก็แบบอร่อยไปแล้วอะทุกคนมาเดี๋ยวเราโทรให้คุณธนินมาชิมกันค่ะน้ำปลาชึบใส่น้ำตาลนิดนึงเพราะว่าเป็นความติดหวานนิดหน่อยพอแล้ววันนี้ยายซอสหอยจะออกให้ฉันไหมโอเคโอเคพอไหมพอเถอะอุ้ยอร่อยอยู่นะโหเผ็ดนะเนี่ยสีกันตายได้อยู่นะสิ่งที่เทคนิคที่พิดได้มาจากรุ่นพี่เวลาทำผัดกะเพราก็คือใส่ใบกะเพราตอนที่ปิดไฟแล้วเว้ยทุกคนเฮ้ยดิฉันว่าได้แล้วเลยแต่เมนูมัดใจสามีเรตติ้งได้เลยตัด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 เด้เป็นเน็ตเต็ดเต็ดตานานา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 และข้าวกะเพราไข่ดาวดาวดาวอ่ะอีกกองด้วยไข่ดาวดาวดาวข้าวกะเพราไข่ดาวที่แตกแล้วนะของสตีเฟนโอเค cool this is 3 quid ใช่ทำไมอ่ะเรื่องจริงไม่เชื่อหรอWell, กินค่ะเริ่มเชิญพี่สตีเฟนจะได้กินในวันนี้กินแบบคนไทยด้วยช้อนและซ่อมทุกคนสังเกตวิธีจับซ่อมชีจะจับซ่อมแบบฝรั่งคนไทยไม่กินข้าวช้อนซ่อมจับแบบนี้อร่อยไหม Yes ตอบเป็นภาษาไทยดิอร่อยไหมอร่อยครับครับนี่คืออะไรนี่คือยำมาม่ายำมะม่วงยำมาม่าเดี๋ยวพี่ฟิปกล้องให้อ้วนชิมก่อนมีพี่จอยด้วยเพราะฉะนั้นชิมได้หลายคนยำมาม่าแล้วเป็นน้ำข้นด้วยเหรออ้าวแน่นอนเพราะเครื่องปรุงมันเป็นน้ำข้นไงโอ้บอกเคยได้ลองชิมแบบนี้นะอันนี้อะไรบัดเจ็ตชาเลนจ์เหรอครับใช่ค่ะบัดเจ็ตชาเลนจ์ก็คือ150บาทดูจากทรงกำลังจะทายว่านี่50บาทใช่ไหม คือกูได้กุ้งตัวนึงอุ้ยอันนี้น่าจะตัวใหญ่ที่สุดแล้วมั้งเลิศโชคดีจังเลยได้ตัวใหญ่ด้วยโอ้บ้านเราได้แต่เลทต่ำสุดตลอดเลยเนาะ ใช่อุ๊ยได้รับจ้วงอย่างคำใหญ่เลยอะ ความเปรี้ยวความเผ็ดความเค็มทุกอย่างลงตัวคืออร่อยจริงฉันเป็นภรรยาที่ทำอาหารแล้วสามีกินได้นะคะดีใจจังเลย มาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วนี่คือชุดทำงานอยู่บ้านเหรอใช่ครับอ๋อจัดเต็มเนาะแล้วนั่นคือทำอะไรครับคุณพิซซ่าหน้าเธอเมื่อเช้าบอกว่าอยากกินพิซซ่าใช่ไหมใช่ดิของโปรดคุณนี่มันเสน่ห์ปลายจวักโอ้ยจ้าชิมก่อนมาชิมก่อนมานี่คุณกำลังอยู่กับรายการบัดเจ็ตชาเลนจ์นะคะสวัสดีเพื่อนๆทางช่องยกกำลังสวัสดีครับทุกคนทางช่องยกกำลังครับ ผมขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งในคลิปนี้นะครับเพราะว่าภรรยาของผมก็ได้โชว์สกิลการทำอาหารเสน่ห์ปลายจวักกับบัดเจ็ตที่ได้รับมาแล้วก็ทำให้ผมประทับใจใช่ไหมครับใช่มาชิมมาไอ้บอกเพื่อนๆไปว่าเป็นยังไงเขาหน้าตาดูดีมากแล้วก็จากที่ได้จับหอมเมื่อกี้ก็คือ
ขอพิซซ่ากรอบเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของพิซซ่าที่อร่อยคุณกินพิซซ่ามาจากทั่วมุมโลกคุณมากินมุมพระรามสองบ้างชิ้นนี้อร่อยแน่แล้วกินพิซซ่าต้องห่องี้นี่อุ้ยเห็นป้าเป้ป้อนด้วยอ่ะเขาตื่นเต้นอ่ะเว้ยดิวป้อนอ่ะหน้าฉ่ำมากทำเองดีมั้ยเนี่ยจริงรสชาติดีมากเลยได้ไหมคือรสชาติมันไม่เพลนอ่ะเอาดีอวยป่ะเนี่ยเดี๋ยวคนขอบถามว่าอวยขอบขนมปังกรอบซอสมีรสชาติหอมออริกาโน่แถมชีสก็คือมีรสสัมผัสที่แบบหนึบแล้วก็ยืดอร่อยนะยิ่งกินโดนขอบกรอบที่กินนะใช่เขาเลือกที่จะลงทุนกับชีสนะเพราะว่าเขารู้ว่าไม่คือเราไม่เคยกินซอสของนี่ไงดอยคำแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยซอสมะเขือเขาเป็นไงเพราะว่าจริงๆมันคือซอสสปาเกตตี้ใช่ป่ะทุกคนซอสอร่อยมากใช่ซอสเขาเลยฝีมือเขาผมประทับใจมากถามว่าประทับใจในตัวอาหารใช่ไหมใช่ประทับใจในตัวภรรยาให้เต็มสิบนี่แหละคุณสมบัติที่ดีผมเลือกถูกคนแล้วชีวิตนี้ Do you like my กะเพราI do. Do you like pad kapow in general? Do I like pad kapow in general? What kind of question is that? I don't know. Like, do you like my kapow? Like, you might, not like pad kapow in general, but you like my kapow. Why is it that people like pad kapow? Maybe pad kapow in general is too spicy for me sometimes. This one is nicely spiced. Blah. So not too spicy. It's spicy, but not overwhelming. Maybe pet. Pad glang glang. Yeah, pad glang glang. It's good. Yeah, it's proof that you should order less food than if this is £3. Ding. That's three, like basically like £5 for two people. Yes. ตอนนี้ผัวเริ่มคิดแล้วว่าต่อไปนี้ควรหยุดสั่ง delivery ได้แล้วเป็นเมนูที่แบบว่าดูค่อนข้างพื้นฐานอะไรเงี้ยอาจจะดูง่ายอาจจะดูไม่ได้ creative มากแต่สำหรับซีเป็นแล้วอ่ะคือนางชอบมากคือมันเป็นแบบเมนูที่ unique ของประเทศเราอ่ะใครจะผัดไทยต้มยำกุ้งยังไงฝรั่งคนนี้ก็คือเลิฟข้าวกะเพราก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะคะช่องยกกำลังเทพลีลาแล้วก็รับทราบด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องจิ๋วอีกช่องหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้อัพคลิปหรอกแต่อยากได้คนฟอลก็ตามมา subscribe ได้นะคะที่ช่องของเรานะคะทั้งรับทราบแล้วก็จิ๋วสิบโปรไทยนะคะทั้ง IG แล้วก็ YouTube เลยทุกคนก็ฝากติดตามเทปใหม่ๆของเราด้วยนะคะลงทุกวันเพื่อหัดแล้วก็วันเสาร์ครับแล้วมีไลฟ์วันจันทร์ครับไลฟ์วันจันทร์แล้วก็วันพุธวันพุธด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเทปลอนดอนของเราด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายยังไงก็ฝากเรา2คนไว้ด้วยนะถ้าใครอยากให้เรามาชาเลนจ์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนแล้วก็ฝากช่องพานินเอสแล้วก็ช่องบิวอลาพรด้วยครับผมภูมิใจมากกับพิซซ่าหน้าเธอในบัดเจ็ต150บาทบิวทำได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะยังไงฝากกดติดตามช่องพิชชี่ด้วยนะคะไปเจอกันใน YouTube ได้เนาะหวังว่าจะได้มาทำกับข้าวกันต่อหรือเปล่าในช่องก็ไม่แน่ใจนะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยเนาะแล้วก็ฝากโกยูนิด้วยนะคะใครที่อยากจะมาเปิดประสบการณ์ที่อังกฤษแบบนี้ก็แวะมาเจอกันได้นะคะให้คำปรึกษาฟรีนะที่โกยูนิขอบคุณนะคะไว้เจอกันจ้าโอ้แบบวันอื้ออร่อยไหมอร่อยครับอร่อยกับเนี่ยกับพี่ลืมใส่หอมเจียวที่ดำด้วยแจงลืมไปก็ดีแล้วนะปิดไฟกี่โมงอันนี้หอมให้เอาขึ้นตอนมันถึง 5.10 ไม่รู้ไม่เคยเจียวหัวมึงทำรายการอาหารไม่ต้องใส่เพิ่มแล้ว